วนเกษตรทางเลือกหรือทางรอดของอนาคตไทยครับปุ้ยสื่องานครับวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้ดร.เกิกพญิเลี่ยมอาจารย์พินิจเสียน้อยผู้ดำเนินรายการคือน้องต้นตาลครับครับสวัสดีครับพ่อพี่น้องกองฝ่ายที่เคารพรักครับเกษตรไทยรายวันเกษตรไทยวาไรตี้ครับแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรนะครับมารายงานตัวกับพี่กับน้องคือเก่าเหมือนเดิมครับมาแต่ละเที่ยวกันนําเอาเกษตรสาระความรู้ข่าวสารทางด้านการเกษตรมาเว้าจาให้พ่อแม่พี่น้องป้องปายได้รับชมรับฟังกันนะครับเด้อสําหรับมื้อนี้นะครับเนาะโอ้ยรถมื้อวันอยู่นี่ครับเข้าอยู่หม่องนี้ครับวนเกษตรบ้านโฮมครับพ่อแม่พี่น้องครับสถานที่แห่งนี้นะครับมีการทำการเกษตรนะครับแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวที่ครบวงจรครับสำหรับมื้อนี้ครับนี่ข่าวดีมาเว้าจาให้พ่อแม่พี่น้องฟังไปได้รับฟังกันนะครับเนาะเพราะว่าเสียน้อยพร้อมกับทีมงานวนเกษตรบ้านโฮมนะครับเพิ่นสิจัดงานยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับในรอบทศวรรษนะส่วนสิเป็นงานหยังนะครับมาเบิ่งรายละเอียดกันตอนนี้เลยครับผมวนเกษตรทางเลือกหรือทางรอดของอนาคตไทยครับนี่คือซื้องานเนาะซึ่งตอนนี้ครับคุณวัชรพงษ์ชาวสามทองนะครับหรือว่าเสียน้อยนะครับกับน้องต้นตาลพร้อมทีมงานกำลังเตรียมความพร้อมต่างๆอยู่ครับเอาช่วงนี้มาพบกับน้องต้นตาลครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมรายงานตัวจักหน่อยครับครับผมพี่พัฒน์พงษ์อ่อนแก้วนะครับซื้อเหรียญต้นตาลนะครับผมก็เป็นผู้จัดการนะครับที่วนเกษตรบ้านโฮมครับผมดูแลดูแลในส่วนของวนเกษตรทั้งหมดทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดของในเครือของบ้านโฮมครับผมสู่ยางสู่แนวอยู่นี่เลยเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรครับป้าตีโทมาขักเถอะเนาะรวมทั้งงานนี้ด้วยครับงานนี้นะครับวนเกษตรทางเลือกหรือทางรอดของอนาคตไทยนะครับจัดขึ้นวันที่10ถึง11ตุลาคมนะครับจะได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ดร.เกิกโอ้นี่ครับดร.เกิกพ่อเลี่ยมบุตรจันทาครับแล้วก็อาจารย์พินิจภูมิแดงนะครับหรืออาจารย์เปียกนะครับโอ้อาจารย์เปียกโอ้นี่ดีนี่สถานที่นะครับโดยเสียน้อยนะครับครับเสียน้อยนะครับวัชรพงษ์ชาวสามทองโอเคครับป้าตีโทครับเสียน้อยจัดงานใหญ่นี่ขึ้นมาเพื่อพี่เพื่อน้องเนาะเอาเบาคร่าวๆนิดนึงครับเกี่ยวกับเรื่องงานนะครับวนเกษตรทางเลือกหรือทางรอดของอนาคตไทยนี่เป็นลักษณะจังไหนเนาะนี่เนาะครับการลักๆนะครับจะเป็นการเสวนานะครับเกี่ยวกับการทำการเกษตรนะครับแบบผสมผสานนะครับการเกษตรปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนะครับจะได้รับเกียรตินะครับจากพ่อเลี่ยมนะครับซึ่งประสบนะครับได้รับประสบการณ์จริงนะครับคือเคยล้มเหลวนะครับติดหนี้หลายล้านนะครับจนบ่มีทางที่จะใช้หนี้ได้นะครับแต่พอหันกลับมาเฮ็ดเกษตรนะครับแบบผสมผสานนะครับจนปลดหนี้ปลดสินได้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดค่อยมาฟังมือเสวนานะครับท่านดร.เกิกนะครับก็มีประสบการณ์ล้มละลายนะครับถูกฟ้องเป็นบุคคลล้มละลายแต่ก็กลับมาสร้างเนื้อสร้างตัวได้เพราะเกษตรนะครับเพราะเกษตรเนาะแล้วก็ท่านอาจารย์พินิจหรือสื่อเด่นพระอาจารย์เปียกนะครับตอนนี้ก็สร้างอาชีพนะครับด้วยเกษตรนะครับเพชรเกษตรสร้างรายได้ล่าสุดนะครับปล่อยคลิปออกไปนะครับท่านอาจารย์บอกว่าในช่วงที่มีโควิดนะครับ7เดือนนะครับรายได้ล้านกว่าบาทจากการทำเกษตรนะครับเพาะกล้าขายนะครับอันนี้มาเพิ่นท่านอาจารย์แต่ละท่านนะครับจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับแล้วก็มาให้ความรู้เก็บความรู้บางอย่างที่ของเขายังบ่รู้นะครับเขาอยากเฮ็ดแต่ยังบ่มีความพร้อมยังบ่มีความรู้มื้อนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีครับที่เขาจะได้รับประสบการณ์ตรงนะครับจากผู้ที่เคยมีประสบการณ์นะครับแล้วผ่านมาได้นะครับผ่านประสบการณ์นั้นมาได้จังไหนด้วยเกษตรแบบผสมผสานนะครับก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องนะครับมาร่วมงานน้ำกันนะครับเพื่อที่จะก้าวผ่านนะครับปัญหาเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันไปให้ได้ด้วยวนเกษตรครับผมโอ้ด้วยวนเกษตรเนาะซึ่งท่านวิทยากรทั้ง3ท่านที่ว่ายอดเยี่ยมที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีประสบการณ์ทั้งประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของความล้มเหลว
ในการเฮ็ดการเกษตรในการเฮ็ดธุรกิจต่างๆแต่ว่าในที่สุดแล้วท่านก็ฟื้นมาได้เพราะเรื่องของการเกษตรเนาะดังนั้นนี่ลักษณะของงานเป็นแบบใดเนาะนี่ๆที่เห็นป้ายบอกว่านี่เสวนานี่เป็นยังไงครับนี่ลักษณะงานนะครับก็มีการเสวนานะครับเริ่มช่วงบ่ายวันที่10นะครับก็จะช่วงแรกก็จะพบกับท่านดร.เกิดนะครับอยู่เป็นจุดรวมนะครับรวมกันประมาณ2ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คืออีกกลุ่มนึงจะไปเข้าฐานกับพ่อเลี่ยมบุตรจันทานะครับอีกกลุ่มนึงก็จะไปเข้าฐานกับท่านอาจารย์เปียกหรือว่าท่านอาจารย์พินิจนะครับแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับก็ให้เวลาอยู่ประมาณ2ชั่วโมงนะครับเสร็จจากนั้นนะครับประมาณ6โมงถึง2ทุ่มก็จะมารวมตัวกันอีกที่นึงนะครับแล้วก็จะมีการขึ้นเสวนาบนเวทีคือสรุปกิจกรรมในช่วงบ่ายนะครับว่าบ่ายนี้บางคนไปอยู่กับอาจารย์พินิจบางคนไปอยู่กับพ่อเลี่ยมที่นี่เขาก็จะมาควบรวมกันอีกที่นึงในช่วง6โมงถึง2ทุ่มนะครับ6โมงถึง2ทุ่มก็จะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับเปิดโอกาสให้สอบถามได้นะครับในช่วงนี้นะครับผมนี่คือรูปแบบของการจัดการจัดงานในครั้งนี้เนาะแม่นครับเรื่องของการเสวนาเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆจากผู้มีประสบการณ์ระดับประเทศพุ่นเอ๊แม่นครับเออครับที่นี่พอเสร็จจาก2ทุ่มแล้วก็จะแยกย้ายนะครับพักผ่อนเช้าวันที่11นะครับก็เริ่มประมาณ8โมงครับหรือถ้าผู้ใดนอนพักค้างนี่ก็จะเริ่มตื่นขึ้นมาก็เริ่มพูดคุยกันได้เลยนะครับแต่ว่าจะเริ่มจริงๆก็ประมาณ8โมงนะครับสำหรับคนที่พักค้างข้างนอกนะครับก็มารวมประมาณ8โมงถึง11โมงก็จะเป็นสภากาแฟนะครับเสวนากันแลกเปลี่ยนกันแบบเข้มข้นอีกรอบหนึ่งนะครับใครยังมีปัญหาข้องใจนะครับก็สามารถสอบถามมือวันเช้าวันที่11ได้ครับผมสรุปแล้วมาร่วมงานวันที่10 11ตุลาคมนี้นี่มีความกระจ่างเลยแม่นครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่การที่ผู้มีประสบการณ์นะครับเพราะว่าจะเป็นดร.เกิดพ่อเลี่ยมนะครับหรือว่าอาจารย์เปียกนี่สิร่วมโตกันได้แบบนี้บ่ธรรมดาเด้นะครับน้องคุณต้นกันเนาะเหนือไปกว่านั้นครับครับการลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีครับผมฟรีครับนี่แหละคำถามต่อไปว่าเฮ็ดจังไดแน่สันเด้เนี่ยสำหรับคือการลงทะเบียนนี่ฟรีนะครับแต่ในส่วนของอาหารเครื่องดื่มนะครับผู้ที่เข้าร่วมเสวนารับผิดชอบตัวท่านเองนะครับแต่การเข้าร่วมเสวนานี่คือเฮาฟรีให้เลยบ่ได้มีค่าบัตรบ่ได้มีค่าตั๋วบ่ได้มีค่าลงทะเบียนเนาะแม่นครับผู้ใดสิมาได้แน่เนาะคุณต้นตาลเนาะเปิดเป็นบุคคลทั่วไปครับบ้านใกล้เลื้อนเคียงมาได้เบิดครับบ่จำเป็นต้องรู้จักกันมาก่อนครับขอแค่มีใจรักนะครับมีความชอบนะครับใจรักในเกษตรนะครับคนที่ยังบ่เคยเฮ็ดเกษตรมาก่อนแต่อยากเฮ็ดอันนี้ก็พร้อมนะครับยินดีต้อนรับนะครับเพื่อมาร่วมเส้นทางเดียวกันคือวานาเกษตรนะครับแล้วพอมาร่วมงานแล้วจะได้รู้ว่าเกษตรเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับที่จะก้าวผ่านวิกฤตในประเทศไทยทุกๆวิกฤตได้นะครับเห็นได้ชัดที่ผ่านมาก็คือวิกฤตโรคโควิดนะครับอันนี้เห็นได้ชัดเลยนะครับครับหลายคนหลายธุรกิจหลายอาชีพหันกลับมาสู่เกษตรนะครับอันนี้อยากให้มาร่วมรับฟังมาร่วมกันเนาะเอาบัดนี้คันผู้ใดที่มีความสนใจนะครับเห็นหมายเลขโทรศัพท์เห็น ID LINE เห็น Facebook ต่างๆนี่สามารถประสานมาได้เลยบอกครับครับสามารถติดต่อมาได้เลยครับเบอร์ส่วนกลางนะครับ093 373 8354นะครับอันนี้เป็นเบอร์ของวานาเกษตรบ้านโฮมโดยตรงอ๋อครับผมอีกเบอร์นึงเป็นของเบอร์เสียน้อยนะครับ081 8735445อันนี้คือเบอร์ส่วนตัวของเสียน้อยแล้วก็ท่านก็รับทุกสายด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องงานนี้เนาะมี Facebook ด้วยนะครับมี ID LINE ด้วยนะครับตรงนี้ครับให้พี่น้องป้องไปด้วยครับเด้อสามารถสแกน QR Code ได้ครับวนเกษตรบ้านโฮมนะครับเอาเข้าจังมาร่วมการร่วมงานกันนะครับเอาสรุปวันใดแท้ๆครับพบกันนะครับวันที่10ถึง11ตุลาคม2563นะครับวันที่10นะครับเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เที่ยงนะครับเป็นต้นไปนะครับแต่ว่าอยากให้ลงทะเบียนล่วงหน้านะครับก็คือ
่าน QR code แล้วก็ผ่านทาง LINE แอดของบ้านโฮมได้นะครับเพราะว่าเราจะได้รวบรวมนะครับจำนวนแล้วจะได้เตรียมการเตรียมจัดสรรพื้นที่ให้เหมาะสมนะครับถ้าเกิดว่ามาลงทะเบียนหน้างานอย่างเดียวนะครับเผื่อสมาชิกสนใจมากมามากนะครับอาจพื้นที่อาจจะไม่เพียงพอนะครับถ้าเรามีรู้จำนวนคร่าวๆเบื้องต้นนะครับเราจะได้เตรียมการไว้ให้พร้อมนะครับครับทุกคนจะได้รับความรู้อย่างเต็มที่ครับผมพอดีตรงกับวันเสาร์อาทิตย์พอดีเนาะครับเนาะครับครับพี่กัดนี่อยู่มองไหนเนาะพี่กัดเนี่ยชัดๆนี่ครับพี่กัดนะครับอยู่ที่สวนอาหารบ้านโฮมครับบ้านโฮมสวนอาหารแอนด์รีสอร์ทนะครับอยู่ตรงข้ามกับตลาดกลางสินค้าเกษตรครับนะครับทางสนามกอล์ฟนะครับติดถนนนะครับขอนแก่นกาฬสินธุ์นี่รถวนวันวนวันอยู่พ่อแม่พี่น้องครับจากสี่แยกย่างตลาดมาเท่าไหร่จากกิโลจากสี่แยกไฟแดงย่างตลาดมาประมาณ2กิโลครับมุ่งหน้าไปทางขอนแก่นครับด้วยใกล้นี่เนาะป้ายใหญ่เห็นได้ชัดเจนครับครับผมครับเอาละเอียดต่างๆเดี๋ยวนุ่มขวัญใช้หัวใจเกษตรพร้อมทีมงานแฮปปี้การเกษตรแชนแนลนะครับการสิได้ประสานน้องต้นตาลนะครับตอนซึ่งตอนนี้ข้าวต่างๆนี่โอ้ดังหลายนะครับสำหรับวัฒนเกษตรบ้านโฮมจัดงานยิ่งใหญ่ขึ้นมานะครับเสียน้อยพร้อมทีมงานนะครับสำหรับตอนนี้เตรียมความพร้อมอย่างคักเลยทีเดียวนะครับสำหรับตอนนี้ครับขอให้พี่น้องครับนะครับเอาครับสำหรับวันนี้ครับขอพระคุณนะครับน้องต้นตาลครับน้องพิพัฒน์พงษ์อ่อนแก้วเป็นอย่างสูงครับวันที่11ตุลาคม2563พบกันที่วัฒนเกษตรบ้านโฮมครับขอบพระคุณครับครับเอาถ่ายสุดอีกครั้งหนึ่งเด้อครับเด้อสำหรับงานวัฒนเกษตรทางเลือกหรือทางรอดของอนาคตไทยครับ10ถึง11ตุลาคม2563นะครับที่วัฒนเกษตรบ้านโฮมนะครับดร.เกิร์กมีมุ่งกิจครับพญเหลี่ยมบุตรจันทาและก็อาจารย์เปียกเนาะโดยเสียน้อยพร้อมทีมงานนะครับโดยมีน้องต้นตาลนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเอาอย่าลืมกันแล้วกันนะครับเอาท้ายสุดสำหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับส่วนท่านใดที่กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อสิบ่ได้พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับเอาสรุปแล้วเฮามาพบกันอีกครั้งวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้ที่วัฒนเกษตรบ้านโฮมครับผม